แนวทางในการลงมติร่างพรบ.งบประมาณ68นะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีการเรียกประชุมวิปฝ่ายค้านนะครับของทุกพรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมกันนะครับในช่วงบ่ายนะครับซึ่งก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าทุกพรรคเห็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับว่าการจัดสรรงบประมาณในร่างพรบ.งบประมาณ68ฉบับนี้นั้นไม่ตอบโจทย์ประเทศไทยในอนาคตนะครับมีความพยายามเบียดบังงบประมาณเพื่อให้นโยบายของพรรคหลักในแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนั้นสามารถสำเร็จลุล่วงได้โดยไม่สนใจว่าจะไปเบียดบังงบประมาณในส่วนอื่นพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคจึงมีมติร่วมกันว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ครับต่อไปผมขอเรียนเชิญนะครับส.ส.สิริปัญญานะครับขึ้นมาอาจจะเล่าเหตุผลในรายละเอียดนะครับค่ะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนค่ะวันนี้ในนามของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะก็จะมา เล่าให้ฟังถึงเหตุผลว่าทำไมพรรคร่วมฝ่ายค้านจึงลงมติร่วมกันว่าจะไม่รับร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ค่ะด้วย3เหตุผลด้วยกันค่ะเหตุผลแรกนะคะเรากำลังจัดทำงบประมาณที่พาประเทศเข้าไปเสี่ยงนะคะเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างเสี่ยงทั้งเรื่องของปัญหาทางการคลังแล้วก็เสี่ยงที่ประเทศจะไม่สามารถเดินหน้าต่อสู้กับความท้าทายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะอย่างที่หลายๆพรรคหลายท่านได้อภิปรายร่วมกันว่าปีนี้เป็นปีที่เราขาดทุนสูงที่สุดนะคะอย่างน้อยๆในรอบ36ปีและอาจจะสูงที่สุดตั้งแต่เท่าที่เคยมีมาก็ได้นะคะแล้วก็มีการขาดทุนงบประมาณจนเต็มเพดานจนทำให้ประเทศนั้นเปราะบางไม่สามารถที่จะรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เพียงเพื่อที่จะต้องทำโครงการที่เป็นโครงการเรือธงโครงการเดียวของรัฐบาลนั่นก็คือโครงการดิจิทัลวอลเล็ตค่ะนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งนะคะเหตุผลข้อที่สองค่ะด้วยความที่พยายามที่จะทำโครงการนี้มากจนทำให้ละเลยแม้แต่โครงการอื่นๆของตัวเองที่เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลนี้ไม่ว่าจะเป็นตามที่ประกาศ8วิสัยทัศน์ Ignite Thailand โครงการซอฟต์พาวเวอร์โครงการที่จะช่วยเหลือ SME ต่างๆก็มีงบประมาณที่ไม่เพียงพอค่ะจนไม่สามารถที่จะเรียกได้ว่างบประมาณปี2018นี้จะเป็นงบประมาณที่ขับเคลื่อนแม้แต่นโยบายอื่นๆของรัฐบาลเองเหตุผลข้อที่3ค่ะประเทศยังคงมีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่สูงขึ้นในการค้าโลกประเทศจีนที่กำลังทำนโยบายover capacity ที่ทำให้เราจำเป็นที่ต้องเตรียมตัวตั้งรับไม่ว่าจะเป็นปัญหาโลกเดือดที่ต้องการการทั้งปรับตัวทั้งนโยบายทั้งในเรื่องของการปรับตัวและนโยบายในเรื่องของการรับมือนะคะเราก็เลยไม่สามารถที่จะรับร่างพรบ.งบประมาณปี2568ที่ถูกจัดมาเพียงเพื่อรักษาชื่อเสียงว่าสามารถที่จะส่งมอบนโยบายที่เป็นเรือธงใหญ่ได้เพียงนโยบายเดียวแต่ละเลยนโยบายอื่นๆทั้งหมดรวมไปถึงละเลยการเตรียมการความพร้อมที่จะรับมือความท้าทายใหม่ๆที่ประเทศกำลังจะต้องประสบพบเจอค่ะ